สวุ้งพักร่วมโวย MOU ก้าวไกลบีบทุกพักเดินตามหลายเรื่องรับไม่ได้พักร่วมรัฐบาลโวย MOU ก้าวไกลบีบทุกพักเดินตามค้านนิรโทษพท.วรรณโยงทักษิณปช.ไม่เอาสมรสเท่าเทียมสุราเสรีขัดหลักศาสนาเมื่อวันที่19พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยพท.ว่าสำหรับ MOU ที่พรรคก้าวไกลยื่นมาให้พรรคร่วมรัฐบาลนั้นเป็นการลงรายละเอียดโดยยึดหลักนโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นหลักอาทิคืนความยุติธรรมจากผู้ได้รับผลกระทบจากรัฐประหารผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการเมืองโดยไม่รวมความผิดคดีคอร์รัปชันและเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายซึ่งพรรคร่วมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเพื่อไทยที่มองว่าหากผลักดันเรื่องดังกล่าวจะถูกโยงว่าทำไปเพื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและจะไม่ร่วมเซ็นใน MOU หากมีประเด็นนี้แต่ถ้าพรรคก้าวไกลจะเสนอในนามพรรคในวาระต่อไปก็ไม่ติดใจนอกจากนี้ยังมีประเด็นการยกเลิกการผูกขาดอุตสาหกรรมผลิตสุราผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งประเด็นนี้พรรคประชาชาติปช.ไม่เห็นด้วยเพราะขัดกับหลักศาสนาอิสลามที่เป็นฐานเสียงหลักของพรรคประชาชาติทั้งนี้จากประเด็นที่พรรคก้าวไกลเสนอมาใน MOU นั้นทุกพรรคเห็นว่าเป็นประเด็นที่ผูกมัดบีบให้ทุกพรรคยอมรับในเงื่อนไขของพรรคก้าวไกลมากเกินไปจึงอยากให้ปรับโดยเขียนเป็นหลักการกว้างๆไว้ก่อนแล้วค่อยนำนโยบายของแต่ละพรรคมาปรับใช้ในภายหลังอย่างไรก็ตามเนื้อหาไม่มีการพูดถึงการแก้กฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งประเด็นนี้ทุกพรรคเห็นด้วยเพราะไม่มีใครอยากให้นำประเด็นนี้มาผูกมัดใน MOU ผู้สื่อข่าวรายงานว่าใน MOU ยังระบุถึงการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีว่าจะคำนึงถึงความเป็นธรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายพรรคให้เกียรติจริงใจสนับสนุนการทำงานกันและกันหากใครได้ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วประพฤติในทางมิชอบต้องยุติการดำรงตำแหน่งแต่ในเรื่องการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีนั้นแกนนำพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับการประสานอย่างเป็นทางการเข้ามาจากแกนนำก้าวไกลและยังไม่อยากให้คุยไปไกลถึงเรื่องดังกล่าวอยากให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ MOU จัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยก่อนและแปลกใจกับข่าวที่ออกมาเช่นนี้ไม่เข้าใจว่าคนที่ปล่อยมีเจตนาจองเก้าอี้ไว้ก่อนหรือไม่อย่างไรเพราะปกติการแบ่งโควต้านั้นต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับรองส.ส.อย่างเป็นทางการแล้วค่อยนำจำนวนส.ส.พรรคร่วมมาเฉลี่ยว่าแต่ละพรรคควรได้กี่เก้าอี้อย่างไรเช่นเดียวกับตำแหน่งประธานรัฐสภาที่ทางพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับการประสานมาแต่อย่างใดขาประจำบิ๊กกฎส่งสารรัฐธรรมนูญชี้ปมพิธาถือหุ้นสื่อขู่ล่าชื่อกดดันสว.อย่าหนุนแก้112สนธิยาจี้กกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพิธาถือหุ้นสื่อก่อนนั่งนายกรัฐมนตรีปัดยื่นหวังสกัดขู่ล่ารายชื่อขอยึดเครื่องราชสว.พรรคการเมืองหนุนรัฐบาลแก้หมู่112เมื่อวันที่19พฤษภาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกกต.ให้สอบเรื่องการถือหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามลงสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) และขอให้เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเลขาธิการ ปช.
แถลงชัดเจนแล้วว่านายพิธาได้แจ้งการถือหุ้นไอทีวีจำนวน 42,000 กว่าหุ้นซึ่งที่ผ่านมานายเรืองไกรลีกิจวัฒนะและนายศรีสุวรรณจันยาก็มาร้องแล้วขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญมาตรา166กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) จึงเห็นว่านายพิธาอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีใน2 เดือนข้างหน้าหากไม่ทำให้เรื่องนี้ชัดเจนจะเกิดความเสียหายตามมาเพราะหากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามลงสมัครและการที่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเซ็นส่งผู้สมัครส.400เขตจะทำให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากพรรคก้าวไกลเป็นโมฆะรวมถึงการเซ็นโครงการต่างๆของรัฐบาลใหม่ในฐานะรัฐมนตรีก็จะเป็นโมฆะด้วยขอให้กกต.ให้เร่งรัดตรวจสอบกรณีการถือหุ้นสื่อของนายพิธาซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะเป้ ปอ ทอแถลงแล้วว่านายพิธาได้แจ้งเรื่องการถือหุ้นไปเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาก็มีคนร้องเรียนแล้วกกต.จึงไม่ต้องพิจารณาวินิจฉัยอะไรมากไปกว่านี้แต่ให้ส่งเรื่องไปศาลฎีกาหรือส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหากกกต.ไม่มีกระบวนการตามที่กล่าวอีก2 สัปดาห์ผมจะไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและถ้าภายใน60 วันผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญผมจะยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญนายสนธิยากล่าวนายสนธิยากล่าวต่อว่าตนมาร้องเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการสกัดกั้นนายพิธาแต่เห็นว่าถ้านายพิธามองว่าการถือหุ้นไอทีวีไม่มีผลตามกฎหมายแล้วเพราะบริษัทได้ยุติการประกอบธุรกิจสื่อไปแล้วนั้นนายพิธาจะต้องไปยื่นตอบป.ช.ทำไมว่าเป็นผู้จัดการกองมรดกเท่าที่ทราบนายพิธาไม่ยื่นหลังจากเป็นส.ส.ปี2562แล้ว 2-3 ปีซึ่งยังไม่รู้ว่าหากผิดจะมีผลย้อนหลังถึงการเป็นส.ส.เมื่อปี2562หรือไม่จึงควรตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะได้ใสสะอาดถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่ตรวจสอบตอนนี้แต่ไม่ตรวจสอบตอนเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากกว่านี้นายสนธิยากล่าวว่าตนคัดค้านเรื่องการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ดังนั้นฝากถึงสว.และพรรคการเมืองรวมถึงผู้ที่เข้าไปร่วมรัฐบาลของนายพิธาว่าถ้ายังมีนโยบายแก้ไขมาตรา112แล้วบุคคลนั้นได้รับเครื่องราชไม่ว่าชั้นไหนก็ตามตนจะรวบรวมรายชื่อประชาชนถวายฎีกาขอคืนเครื่องราชทุกประการกับผู้ที่เข้าไปร่วมแก้ไขมาตรา112ทั้งนี้การที่ตนพูดเช่นนี้ยอมรับว่าต้องการกดดันว.ที่จะโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาให้ดีว่านโยบายของรัฐบาลยังคงมีเรื่องการแก้ไขมาตรา112อยู่หรือไม่